ก็สวัสดีชาวคาบาวโมบายทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะมาทำคอนเทนต์แบบ playlist ให้เพื่อนๆสายฟรีทุกท่านนะฮะเอาแบบสไตล์ของผมวิธีของผมที่จะดันสายฟรีให้มันสุดที่สุดเท่าที่จะสุดได้แล้วกันนะครับผมว่าในสเต็ปของผมเนี้ยจะไปแบบไหนกันดีซึ่งกลไกของสายฟรีอันดับแรกเพื่อนๆต้องเข้าใจกลไกของเกมก่อนครับว่ายังไงเกมคาบาวไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนฮะไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชัน PC หรือว่าเวอร์ชันโมบายกลไกของมันก็ขึ้นอยู่เจมมันเป็นส่วนสำคัญฮะซึ่งอันดับแรกผมก็จะหาอะไรก่อนดีสำหรับสายฟรีผมก็จะหาชุดเช่ามาใส่ก่อนนะอันดับแรกเลยฮะชุดเช่าเพื่อจะเก็บเลเวลง่ายแล้วก็หาเจมเพื่อจะมาบูสต์เลเวลให้เราตันเร็วๆฮะซึ่งของในตัวผมก็ไม่มีอะไรฮะยังกักกังอยู่ฮะตอนนี้ของเก็บตามทางแล้วก็ซื้อชุดกามเจ็ดมาของ FG มันไม่แพงเท่าไหร่ฮะก็สามารถหยิบจับได้ส่วนไอ้เอ็มที่ผมได้มาก็เป็นการทำคอลเลคชันฮะอันดับแรกเลยเพื่อนๆก็ควรจะเมื่อถึง100ก็ควรทำเควสคอลเลคแล้วก็เปิดพวกไอ้บูสตินหรือว่าไอ้ดอกแดงดอกฟ้าให้มันหมดเท่าที่จะหมดได้ครับเพราะว่าไอ้พวกส่วนนี้มันได้กำไรฮะเนี่ยซึ่งถ้าเราเควสมาจนถึง90ถึง100ก็มันจะได้ M มาระดับนึงอันดับแรกก็ควรจะอัพสกิลให้มันเต็มนะซึ่งเมื่อถึง100ก็ถ้าส่วนใหญ่ถ้าเราทำเควสมาเรื่อยๆมันจะสกิลของเราจะขึ้นถึงขั้นทานเลยฮะทานเซนเดอร์ฮะแล้วก็เราก็ควรจะอัพสกิลติดตัวหรือว่าสกิลพาสซีฟให้มันเต็มฮะไอ้พวกนี้ฮะให้มันเต็มให้หมดฮะเลือกที่มันเหมาะสมกับ อาชีพของเราฮะส่วนของฟอสการผมก็จะเลือกประมาณนี้ก่อนฮะอันนั้นก็อาจจะมีรีหรือว่าอาจจะใช้แบบนี้ยาวๆเลยก็ได้ส่วนสกิลของฟอสการก็มันมีไม่เยอะฮะพวกบัฟพวกอะไรมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ฮะแต่ว่าถือว่าดีระดับนึงเลยฮะดีใช้ได้เลยฮะแล้วก็พออัพหมดแล้วก็มาทำไอ้นี่ฮะคอลเลจได้ตังมาระดับหนึ่งก็ยังไม่ซื้ออะไรครับระดับแรกเลยผมก็ในเมื่อมันจะไปฟาร์ม85มันคงจะหนักเกินไปก็มาฟาร์มดันนี่ก่อนนะ70ฮะหลายปีก็ต้องขยันจะฟาร์มกี่รอบวันนี้น่าอาจจะ100รอบครับเพราะผมเข้าไปลองมาแล้วรอบหนึ่งดัน70ก็มันจะได้พอยต์มา1พอยต์ไอ้ DP พอยต์ฮะหรือไอ้ดันเจียนพอยต์อันดับแรกผมก็จะเก็บตังค์เพื่อจะซื้อสิ่งนี้ฮะถ้าใครมาดูย้อนหลังก็อนาคตเขาจะมีชุดขั้นซิกมาชุดเช่าอาวุธเช่าฮะมันจะใช้ประมาณ500 500 600เจมผมต้องการ600เจมแล้วผมแล้วเจมผมจะหามายังไงก็คือผมจะไม่เติมนะแล้วก็ผมจะหาเป็นตังเอ็มมาแทนนะเพื่อจะแลกเป็นเจมแค่นั้นเองฮะถ้าเพื่อนๆอยากตามคอนเทนต์นี้ผมก็จะเริ่ม EP นี้เป็น EP แรกฮะว่าสายฟรีผมจะดันแบบดันยังไงให้มันปันแล้วก็มีของใส่ด้วยฮะของใส่แบบว่าไม่ต้องถึงกับเทพนะแต่ว่าใช้โซโลปาล์มของได้โซโล่ดันได้ฮะแล้วก็เล่นผมก็เล่นตัวบางด้วยฮะว่าโซโล่คนเดียวตัวบางมันจะโซโล่ยังไงฮะก็ติดตามไว้รอเลยฮะวันนี้ก็จะมาลุยดัน70ร้อยรอบฮะก็โอเคเพื่อนๆก็ถึงรอบที่50แล้วครับผมคิดว่าผมน่าจะพักก่อนแล้วก็น่าจะลองขายก่อนว่าได้เท่าไหร่แล้วก็จะได้ไปเก็บเวลต่อฮะซึ่งดูจากมูลค่าแล้วก็น่าจะได้ของเช่ามาชิ้นหนึ่งฮะน่าจะเป็นอาวุธก่อนฮะอุ๊ยดาบฟาท่านด้วย
2รูหรือเปล่าอันเนี้ยลุ้นกันฮะมันได้2รูหรือเปล่าถ้าได้2รูก็น่าจะมีราคาอยู่อ่ะปึ๊บไอ้ยี่รูเดียวโอเคครับเพื่อนๆแต่ผมก็จะจัดการของก่อนนะเพื่อนๆก็เพชรก็จะได้ประมาณนี้ฮะ50รอบแล้วก็พวกดอกฟ้าดอกแดงแล้วก็แร่ชาโดก็น่าจะมีราคาอยู่ฮะซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็พยายามยัดเข้าร้านไปเรื่อยๆฮะก็ประมาณว่าขายเพื่อเอาไปซื้อบัตรดันบัตรลงดันก็ผมจะซื้อรอบละ5ใบ 500,000ซึ่งที่ผมเลิกเพราะว่าไอ้บัตรดันมันเริ่มขึ้นราคาฮะก็พักก่อนฮะเดี๋ยวไปเก็บเวลก่อนต่อก่อนแล้วก็ดูรวมดูหินดูพวกนี้ว่ามันได้ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ของแรที่ผมได้มามีแค่อย่างเดียวนะก็คือเจาะโลก็ซึ่งหักล้างกับพวกขยะที่ผมขายไปพวกขยะ2รูฮะที่ว่าเอาไว้ของที่เขาเอาไว้ครับคันชาโดก็น่าจะหักล้างกับใบดันเหมือนกันอารมณ์ว่าผมก็มีเก็บอยู่ด้วยแล้วก็ใบดันผมก็เหมือนกับใช้ฟรีฮะใบดันซึ่งถ้าตีรวมๆผมน่าจะได้ประมาณ 10M ฮะแล้วก็ว่าจะทำไอคอเลตต่อด้วยที่เหลือผมว่าจะทำคอเลตต่อแล้วกันก็โอเคเพื่อนๆก็เพิ่มมาเกือบจะ 40M ก็รวมขายของแล้วแล้วก็ทำคอเลตด้วยฮะตัวผมว่าก็โอเคฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะแปลง M เป็นเพชรทันทีฮะจะซื้อชิ้นแรกจะซื้อไอ้นี่ก่อนนะอาวุธ180เจมของฟอสการ์อยู่ตรงนี้180เจมเพื่อจะได้เควสง่ายๆฮะผมไปดูเรทตลาดก่อนนะก็เรียบร้อยครับเพื่อนๆก็ได้มาแล้วครับ300เจมการเติมเลยฮะบาปก็ซื้อประวัติของฟอร์ตกันฮะ180เจมโอเคครับแล้วก็เปิดใช้เลยฮะแจมฮะเป็นโอบด้วย2อันไม่มีค่าสเตตัสคือใส่ได้เลยฮะไม่จำกัดเลเวลผลไม่โคตรวันนี้ใช้ได้ยาวๆฮะ30วันเนี่ยบอกได้เลยว่าใช้ได้ยาวมากก็ EP แรกก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเพื่อนๆก็ได้อาวุธเลเวลเดี๋ยวผมก็จะไปเลเวลก่อนฮะเดี๋ยวต่อด้วย EP 2ว่าผมจะไปทำอะไรว่าจะดันเวลให้มันถึงที่ตรงไหนฮะแล้วก็ผมจะเล่นทั้งแบบเก็บเวลด้วยฟาร์มไปด้วยเป็นในตัวฮะใครชอบแบบสายฟรีแบบสุดๆก็ตามมาเลยฮะเพลย์ลิสต์นี้เนี่ยผมทำเป็นสายฟรีซึ่งเอ็มที่ผมเสียไปแลกกับเจมมาก็ประมาณ70กว่าเอ็มครับเพื่อนๆซึ่งผมเหลือไว้นิดหน่อยฮะเหลือไว้ทำนู่นทำนี่ฮะโอเคครับเดี๋ยวไว้ต่อ EP หน้าครับผม